สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นคู่แฟนจับจิ้มมากที่สุดคู่หนึ่งชั่วโมงนี้สำหรับหนุ่มก๊อตอิทธิพันธ์ผานิตและริชชี่ออนเน่คีคาบาเลตและวันก่อนก็เพิ่งจะมีภาพตอกย้ำความสัมพันธ์ออกมาหลังจากหนุ่มก๊อตลงภาพไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลด้านมีมุมคล้ายๆกับสาวริชชี่เป๊ะๆซึ่งงานนี้ก็เมื่อมีโอกาสเจอเจ้าตัวหนุ่มก๊อตก็เลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้สักหน่อยว่าตกลงตอนนี้สัมพันธ์พัฒนาแล้วจริงๆหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบบอกว่าเรื่องไปทะเลบอกไม่ไปก็ไม่ได้ลงรูปขนาดนี้แล้วจริงๆเราก็ไปหลายคนไม่ได้สวีทกันอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเราแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆผู้จัดการชวนไปทะเลไหมก็ไปถือว่าเป็นทริปพักผ่อนกับน้องไม่ได้ดูแลอะไรเพราะว่ากันหลายๆคนไม่ขนาดทะเลเค็มเปลี่ยนเป็นหวานความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่คนลุ้นเยอะเราก็ดีใจที่คนชอบลุ้นคู่เราเอาเป็นว่าไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันอยากให้รอดูต่อไปนะครับผมไม่ได้วางแผนอะไรอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่กดดันตามเนี้ยเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดก็ต้องรอดูต่อไปผมว่าเรื่องแบบนี้มันคงเป็นเรื่องปกติส่วนครอบครัวต่างคนก็ต่างไม่มีโอกาสเจอเพราะว่าไม่ว่างทำงานเยอะทั้งคู่